สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสถาบัน Forex Modern และทางกลุ่ม InnoTrade นะครับเช้าวันนี้วันที่1นะครับวันที่1เดือนกันยายนเดือนกันยายน2021นะครับเรามาดูการวางแผนเทรดและตัวอย่างเทคนิคการเข้าซื้อขายในตลาด Forex ด้วยระบบของตัวท่านนะครับนี้เรามาดูคู่เงินของตัวEUR USD ก่อนนะครับเมื่อวานนี้ตัว EUR USD นั้นตัวของโมเมนตัมนั้นนะครับตัวของเรนโบว์บอกว่าเป็นสัญญาณแนวโน้มของแนวโน้มของเทรนขาขึ้นส่วนตัวของโมเมนตัมนั้นนะครับก็บอกให้เราเห็นว่าเป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นเช่นเดียวกันส่วนตัวของคอนเฟิร์มนั้นเป็นแถบสีน้ำเงินทั้งหมดก็คือมีสัญญาณในการเข้าบายทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้ตัว EU นั้นมีสัญญาณในการเข้าบายณจุดนี้จากตัวที่โมเมนตัมเป็นสีเขียวนะครับที่ทำเฟรม M 30เราเห็นว่าเราขึ้นไปบายนะครับแล้วเราก็มีกำไรอยู่ที่417จุดส่วนระยะ SL นั้นจะอยู่ที่ประมาณ70ถึง80จุดด้วยกันนั่นคือในส่วนของตัว EU แล้วก็มีสัญญาณการกลับตัวของเมื่อคืนลงมาเนาะเสร็จแล้วเนี่ยจังหวะที่เป็นสัญญาณการกลับตัวนั้นได้ทำสวิงโลตรงนี้เอาไว้นะครับแต่ก็ยังไม่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าแต่ด้วยการทำสวิงโลที่ลึกและอยู่ต่ำกว่าเส้นเรนโบว์แบบนี้แล้วกำลังขึ้นไปทดสอบเส้นเรนโบว์นั้นครับก็มองได้ว่ามีโอกาสที่จะทำสวิงโลต่ำลงมาอีกได้นะครับอาจจะมาทดสอบจุดสวิงโลของจุดนี้ที่ราคาประมาณราคาอยู่ที่ 1.1782 นี่เรามาดูในส่วนของสัญญาณในการเทรดเราจะเห็นว่าราคาของไพร์แท่งเทียนนั้นอยู่ภายใต้เส้นของเรนโบว์แล้วตัวเส้นเรนโบว์นั้นแสดงสัญญาณให้เรารู้ว่าเป็นแนวโน้มของเทรดขาลงในจังหวะที่สีฟ้าอยู่บนกรอบสีเหลืองนั้นอยู่ด้านล่างแบบนี้เราเห็นว่าเรนโบว์บอกให้เรานั้นรู้ว่าตัวอยู่นั้นมีแนวโน้มของเทรนขาลงเรามาดูในส่วนของตัวโมเมนตัมเราจะเห็นว่าโมเมนตัมนั้นตอนนี้อยู่ด้านล่างของเส้นซีโร่ไลน์ชุดนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยโฟกัส EU วันนี้ในฝั่งเซลล์และสัญญาณเซลล์ของ EU นั้นได้เริ่มมาจากชุดโมเมนตัมนะครับที่เป็นสีแดงจุดนี้แล้วมีสัญญาณคอนเฟิร์มการลงของตัวคอนเฟิร์มนะเป็นสีแดงตรงฮิสโตแกรมแท่งนี้เป็นสีแดงเราก็ได้จัดเซลล์ลงมาส่วนระยะ SL นั้นเราจะวางอยู่บนเส้นเรนโบว์หรือสวิงไฮใกล้ๆตรงชุดนี้เพราะฉะนั้นตัวระยะ SL นั้นจะมีอยู่ประมาณ89จุดตรงนี้จะ89จุดเนาะระยะ TP นั้นเราอยู่ที่สวิงโลเดิมก็จะเป็นอยู่ประมาณสักตัวของระยะ TP ชุดนี้ก็อยู่ที่230จุดเราจะเห็นว่าส่วนต่างของสัดส่วนนั้นได้เสียนั้นเราจะเห็นว่าเป็นการได้เสียที่คุ้มทุนอยู่เวลาที่เทรดเสียตรงนี้ถ้าเราเทรดแล้วความเสียของเราเสียนั้นเราจะเสียที่ 8.9 เหรียญแต่เวลาที่เราได้กำไรในเป้าหมายของเรานั้นเราได้ถึง23เหรียญด้วยกันก็ประมาณ1ต่อ3ขึ้นไปนะครับนี่คือวิธีที่เราเทรดนั้นสัดส่วนความเสี่ยงนะครับริสรีวอร์ดเหล่านั้นจะต้องได้มากกว่าเสียนะครับต่อมาเรามาดูบทวิเคราะห์ของตัว GU นะครับตัว GU นะครับหรือ GBP USD ปอนด์นะครับปอนด์ USD นั้นเราก็จะดูว่าเส้นของตัวเรนโบว์นั้นบอกให้เรารู้ว่าเป็นแนวโน้มของเทรนขาลงครับแต่จากเมื่อวานเราเห็นว่าเส้นเรนโบว์นั้นบอกเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นใช่มั้ยแล้วจากตัวโมเมนตัมนั้นก็ขึ้นอยู่ด้านบนนะครับแล้วตัวคอนเฟิร์มนั้นก็เป็นแนวโน้มของเทรนขาขึ้นทั้งหมดสัญญาณการขึ้นทั้งหมดแล้วเช่นว่าเมื่อวานนี้มีจุดสัญญาณในการเข้าเทรดนะครับที่จุดนี้ตอนที่เบรกขึ้นมาอยู่เหนือเส้นได้แล้วมีสัญญาณการยืนขึ้นมาของฮิสโตแกรมนะครับตัวแท่งฮิสโตแกรมเนี่ยตัวโมเมนตัมเป็นสีเขียวเป็นแท่งสีเขียวเห็นไหมแล้วเราก็จะบายขึ้นไปตรงนี้ระยะทำกำไรนั้นสูงสุดอยู่ที่417จุดนะครับแล้วเมื่อคืนนี้สัญญาณนั้นได้ทิ้งตัวลงมานะครับได้ทิ้งตัวลงมาแล้วมีสัญญาณบายกลับในชุดนี้
นี่ตรงนี้อีกประมาณสัก230จุดเนาะที่สวิงไฮเดิมแล้วเมื่อคืนนี้สัญญาณได้เกิดลงมาทำสวิงโลเห็นไหมครับแล้วเกิดการแนวโน้มของตัวเรนโบว์นั้นเปลี่ยนเทรนให้เราเห็นแล้วเราก็มาดูนะครับว่าตรงนี้โมเมนตัมชุดนี้วันนี้นะครับลงมาอยู่ด้านล่างต่ำกว่าเส้นซีโร่ไลน์และตัวของไพร์แท่งเทียนนั้นอยู่ใต้เส้นเรนโบว์นะครับที่เป็นแนวโน้มของเทียนขาลงแล้วมีสัญญาณในการเข้าเซลล์ณจุดนี้นะครับที่จังหวัดที่ฮิสโตแกรมตัวของโมเมนตัมนั้นเปลี่ยนสีและตัวคอนเฟิร์มนั้นเป็นสีแดงเช่นเดียวกันนั่นคือสัญญาณในการเข้าเซลล์ของเรา SL เรานะครับตัวนี้จะอยู่ที่เราจะวางอยู่บนแนวเส้นสีฟ้าของเส้นเรนโบว์หรือใกล้ๆจุดสวิงไฮที่เราเห็นใกล้ๆก็จะประมาณจุดนี้ตัวนี้นั้นเราจะเห็นว่า SL เรานั้นจะอยู่ที่ประมาณ125จุดนะครับ125จุดส่วนระยะ TP เรานั้นก็จะอยู่ที่ประมาณ161จุดเราจะเห็นว่าตัวนี้เราเอาระยะกำไรอยู่ที่1ต่อ1นะครับตัวนี้จะเอากำไรอยู่ที่1ต่อ1เหตุผลเพราะว่าตรงนี้มันมีสวิงโลอยู่เรามองว่าโอกาสที่ตัวนี้จะลงมาทดสอบสวิงโลตัวนี้มีครับรอเลยวางเจ้าตัวของ GU ไว้แบบนี้นะครับส่วนเรามาดูของ UJ เราจะเห็นนะครับว่าสัญญาณนั้นจากเมื่อวานเป็นแนวโน้มของเทนนะครับของเทนขาลงที่เรามองอยู่ในจุดที่เกิดการทำตัวสวิงนะครับเกิดการทำตัวสวิงที่เป็นสวิงโลตรงนี้แล้วขึ้นไปทำสวิงไฮเห็นไหมครับพอขึ้นไปทำสวิงไฮณจุดนี้เราเห็นว่ามีสัญญาณนะครับที่ทดสอบทำสวิงไฮจุดนี้แล้วตัวของโมเมนตัมนะครับเป็นสีแดงณจุดนี้เห็นไหมตรงนี้ปึ้งเป็นสีแดงและตัวของคอนเฟิร์มนั้นเปลี่ยนเป็นแท่งสีแดงณจุดนี้ตรงแท่งนี้นะทำให้เราจุดเนี้ยเรามีจุดสัญญาณในการเข้าเซลล์ระยะ TP เราก็จะอยู่ที่239จุดที่สวิงโลนี้นะครับแต่เมื่อวานนี้สามารถวิ่งมาทำสวิงโลได้ถึง350จุดด้วยกันนะครับแล้วเขาก็วิ่งกลับช่วงที่วิ่งกลับวันนี้นะครับจะสังเกตว่าตรงเนี้ยเกิดการเส้นเห็นไหมตัวเส้นเรนโบว์นั้นเกิดการเปลี่ยนเทรนจากแนวโน้มขาลงเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นครับแล้วตัวโมเมนตัมเองนั้นก็เปลี่ยนจากแนวโน้มเทรนขาลงนั้นเป็นแนวโน้มเทรนขาขึ้นเราเห็นแล้วด้วยสัญญาณตัวเมนของเขาเนี่ยยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่ไลน์แล้วเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าสัญญาณ GU นั้นมีสัญญาณบายณจุดนี้จังหวะที่ตัวคอนโทรลเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและตัวโมเมนตัมนั้นก็เปลี่ยนเป็นสีนะครับเขียวให้เราเห็นแบบนี้เราจะเห็นว่ามีสัญญาณบายตรงนี้ไปที่130จุดแล้วนะครับเพราะนั้นเดี๋ยว GU เราจะรอย่อก่อนนะครับรอย่อลงมาก่อนตรงนี้เข้าไปราคาจะแพงอยู่เพราะเป็นจุดเบรกเอาทีนี้รอย่อกลับมาก่อนเดี๋ยวย่อกลับมามีสัญญาณจากโมเมนตัมหรือสัญญาณจากคอนเฟิร์มมาเราก็จะบายกลับไปนะครับเพราะนั้น UJ วันนี้เรามองสัญญาณบายนะเรามาดูทองคำเราเห็นว่าทองคำนะครับทองคำนะเมื่อวานนี้มีแนวโน้มสัญญาณในฝั่งที่เรามองนะครับเมื่อวานนี้ที่ M 30เราจะเห็นว่าตัวทองคำเนี่ยเมื่อวานนี้เรามองฝั่งเซลล์ทำไมเมื่อวานเรามองฝั่งเซลล์เพราะว่าจังหวะเนี่ยมันทำสวิงโลนะครับที่ต่ำกว่าสวิงโลก่อนหน้าและจังหวะเนี้ยขึ้นไปทำสวิงไฮได้สำเร็จตรงเนี้ยมีสัญญาณที่เซลล์เกิดขึ้นจากตัวคอนเฟิร์มที่ทำสวิงไฮไม่ได้สูงกว่าเห็นไหมแล้วเราก็เซลล์ลงมาวิ่งมาตรงนี้อยู่ที่ 1,200 จุดด้วยกันนะครับที่จุดทำกำไรจุดนี้ไปนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการดีดตัวกลับนะครับแต่ไม่ทำสวิงไฮที่สูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าเห็นไหมตรงนี้มันมีจุดสัญญาณเซลล์ตอนเช้านะชุดนี้นะครับก่อนที่จะเปลี่ยนแท่งเทียนของไดลี่ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับตรงนี้มีสัญญาณเซลล์อยู่พอเรามาดูนะตอนนี้เราจะเห็นว่าทองคำนั้นเนี่ยตัวโมเมนตัมเขาเองนั้นเกิดการเบียดตัวเองขึ้นไปอยู่ในเส้นซีโร่ไลน์หน่อยหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้สูงกว่าสวิงไฮก่อนหน้าเพราะฉะนั้นตัวนี้เรามองว่ามีสัญญาณเซลล์ตรงนี้ของทองคำเห็นไหมครับมีสัญญาณเซลล์ของทองคำอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะเข้าเซลล์ได้ตรงนี้เห็นไหมครับจากจุดที่เกิดของตัวคอนเฟิร์มและเกิดของตัวโมเมนตัมที่เป็นฮิสโตแกรมแท่งสีแดงแบบนี้
เพราะฉะนั้นและ SL เราจะวางตรงไหน SL นั้นเราก็ขยับไปหาจุดสวิงไฮของเขาที่อยู่ใกล้ก็จะประมาณจุดนี้นะครับนี่คือเป็นจุด SL ส่วนระยะ TP นั้นเราก็จะมองไปที่จุดสวิงนะครับตัวสวิงโลเดิมของเขานะครับดังนั้นวันนี้ถ้าทองคำลงเขาจะลงมาทดสอบที่สวิงโลนี้ทันทีเลยแล้วถ้าเบรกได้เขาก็จะมาสวิงโลนี้ก็จะประมาณที่ราคา1784แต่ตอนนี้เรามองว่าน่าจะมาทดสอบที่ราคา1801เพราะนั้นตัวระยะ SL นั้นจะอยู่ที่ประมาณ329จุดแต่ตัวระยะ TP ของเรานั้นจะอยู่ที่1100จุดเพราะนั้น1ต่อ3เราเห็นว่ามันเป็นความเสี่ยงที่คุ้มกันลงทุนเราจึงเซลล์ทองนะครับระวังให้ได้ไว้ทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคนะครับและการใช้งานตัวระบบฟิวชั่นที่มองของเรื่องเทรนโมเมนตัมและสัญญาณการเข้าเทรดทั้งหมดของวันนี้สรุปนะครับ EU นั้นเราเล่นฝั่งเซลล์ GU เราเล่นฝั่งเซลล์ UJ เราเล่นฝั่งบายนะครับและตัวทองคำเราเล่นฝั่งเซลล์สัญญาณต่างๆนั้นเดี๋ยวจะส่งให้อยู่ในห้องของตัวในห้องไลน์นะครับของกลุ่มของกลุ่มสถาบัน Forex Model และกลุ่มเทรดของ InnoTrade นะครับเราจะส่งให้ตรงนั้นและถ้าเกิดมีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงยังไงเราก็จะส่งให้ดูในตัวอย่างนะครับเป็นการส่งดูตัวอย่างวิธีการเข้าวิธีการเทรดในแท่งเทียนณปัจจุบันนะครับ